่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะปัญญา5ดาวเราไปเปิดร้านเฮียไม่ใส่เสื้อร้านดังย่านตรอกอิสรานุภาพข้างวัดมังกรกัมมลาวาสเป็นร้านข้าวแกงจีนโบราณที่เปิดมานานกว่า50ปีและเนื่องจากเจ้าของร้านเป็นลูกหลานหมอยาจีนทุกเมนูที่ทำขายจึงมีสรรพคุณทางยาและบำรุงร่างกายไปในตัวทำให้ทั้งอร่อยและได้สุขภาพที่ดีอีกด้วยมาวันนี้มาร้านชื่ออะไรนะคุณหนิงชื่ออะไรนะร้านเฮียไม่ใส่เสื้อค่ะร้านเฮียไม่ใส่เสื้อ ใช่ค่ะถามนี่ถามนี่ก็เป็นผู้หญิงนะแต่ก็เป็นเฮียไม่ใส่เสื้ออันนี้งงหนึ่งแล้วงงหนึ่งแล้วนะแล้วที่เราเรียงอยู่ตรงนี้นี่คือตัวอย่างที่เรายกมานะกับบรรยากาศที่ตรงนั้นก็เป็นอะไรวัดอะไรนะคะวัดมังกรค่ะวัดมังกรจะเป็นอะไรเป็นซอยเหรอซอยค่ะซอยตอนนั้นเรียกเจริญกรุง21ก็จะวางเป็นอะไรกะละมังใหญ่ๆเลยทั้งหม้อทั้งกะละมังหม้อกะละมังเป็นแผงอย่างนี้เลยเป็นแผงอย่างนี้เลยประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่อย่างอ่ะกี่อย่างประมาณ8ถึง9อย่าง8 9อย่างนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วนี่เป็นหม้อของรายการแล้วเราเรียกตรงนี้เราเรียกเขาว่าอะไรก็เป็นข้าวแกงจีนโบราณข้าวแกงจีนโบราณใช่หรอเฮียไม่ใส่เสื้องง1ข้าวแกงจีนโบราณงง2เรามีแต่ข้าวแกงไทยไทยข้าวแกงกะทิราดข้าวตักไปกับข้าวอะไรเงี้ยเฮียให้หมดเลยกี่ปีแล้วนะกี่ปีแล้วที่ขายอย่างนี้ก็ที่ร้านกามาไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วค่ะ50ปีนะแล้วก็ลูกค้านะชอบมากแล้วก็รับประทานมากติดใจเด่นอันหนึ่งตรงนี้เขาเรียกอะไรนะฮะกระเพาะหมูตุ๋นพริกไทยกระเพาะหมูตุ๋นพริกไทยตุ๋นพริกไทยแล้วเวลาขายเป็นลูก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 ใช่ไม่ต้องหั่นไม่หั่นค่ะเป็นลูกลูกถุงเนี่ยนะใช่งงสามงงสามแล้วจะหลายงงแล้วครับตอนนี้จะถามเอาขายดีประมาณกี่โอ้โหเป็นร้อยร้อยลูกใช่ช่วงเทศกาลใช่กี่ร้อยลูกครับ400ลูกเอาอย่างเงี้ย4 500ลูกอ่ะถ้ามีแรงทําก็ต้องทําอ่ะโอ้อยู่ที่แรงจะมีทําหลายงงมากเลยโอ้เนาะเปิดเมนูร้านเฮียไม่ใส่เสื้อร้านข้าวแกงจีนโบราณที่ขายมานานถึง50ปีมีเกือบ10เมนูที่ทั้งอร่อยและมีสรรพคุณบำรุงร่างกายไปด้วยในตัวไม่ว่าจะเป็นเมนูกาหน้าฉ่ายปลาช่อนต้มเกี๊ยมฉ่ายปลาตะเพียนต้มเค็มมะระต้มผักกาดดองขาหมูต้มถั่วต้มหน่อไม้จีนพะโล้ต้มชุนฉ่ายและกระเพาะหมูตุ๋นพริกไทยแต่ละเมนูจะบำรุงร่างกายยังไงไปชมกันครับเฮียไม่ใส่เสื้อคือใครอ่ะก็คือลุงเป็นลุงใช่แล้วเงินเขาไม่มีเสื้อหรอก็การที่ว่าทำกระนาฉายเนี่ยมันร้อนมากมันไม่ได้ร้อนธรรมดาค่ะมันร้อนมากกระนาฉายก็เป็นอะไรเป็นหม้อใหญ่ๆใหญ่จริงเขาอะไรต้องเคี่ยวเคี่ยวเหรอใช่ผ่านใช่ไหมทีนี้มันก็ร้อนนะสิเพราะฉะนั้นเฮียก็เลยไม่ไหวค่ะต้องถอดเสื้อเขาก็เลยเรียกร้านนี้ว่าร้านเฮียไม่ใส่เสื้อเขาไม่มีชื่อร้านอีกเรื่องนึงอันนี้เราเคลียร์เรื่องเฮียแล้วข้าวแกงจีนโบราณแล้วก็โบราณข้าวแกงจีนมีด้วยหรอมีแต่ข้าวแกงไทยใช่ครับเป็นกะทิแกงกะทิแกงไก่แกงเทียบโบราณแกงไทยก็รู้อ่ะแต่อันนี้เป็นแกงจีนค่ะแล้วทำไมเรียกข้าวแกงล่ะก็เราตักใส่ถุงกลับบ้านโอ้ตักใส่ถุงเหมือนกันบอกฟังอีกครั้งนึงจ้าที่เน้นว่าแกงจีนโบราณเพราะอะไรทุกอย่างบอกว่าเป็นสรรพคุณยามีประโยชน์ต่อร่างกายหมดเลยเหรออาหารยาอาหารเป็นยาเหรออาหารเป็นยาของจริงอ่ะเนี่ยเพราะเหตุอะไรก็จากที่อาหารเป็นยาก็เพราะอากงเป็นอากงเป็นอะไรกับเฮียเป็นอากงเป็นพ่อเฮียทีนึงใช่ถูกต้องอากงเป็นอะไรอาชีพอะไรเป็นหมอจีนเป็นหมอจีนใช่เป็นหมอทางอะไรฮะก็เป็นยาโบราณใช่ค่ะหมอยาจีนอย่างนี้เหรออากงเป็นหมอยาอาเฮียทำอาหารใช่แล้วก็ต่อมาก็เลยเป็นอาหารก็กลายเป็นยาไปเลยที่เป็นยาจริงๆอาหารจีนก็เป็นยาหลายครับผมหลายๆเมนูหรืออาจจะทุกเมนูด้วยเดี๋ยวมาดูว่ากินอะไรแล้วเป็นประโยชน์อะไรครับแล้วก็อร่อยแล้วทำไมขายดีเด่นก็คืออันนี้เลยใช่ไหมเป็นตัวนี้เป็นกระเพาะหมูตุ๋นพริกไทยค่ะนี่คือทั้งกระเพาะเลยโอ้โหไม่หั่นด้วยไม่หั่นนะดูสิคือลำไส้เขายังมาเลยเพราะฉะนั้นกระเพาะก็ลงมาตรงนี้เป็นคาแรคเตอร์ของร้านนี้เสิร์ฟเป็นกระเพาะนะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันแล้วแต่ตัวหมูอันนี้ก็อยู่ประมาณใหญ่หรือกลางหรือย่อมหรืออันนี้ใหญ่ค่อนข้างน่าประมาณไซส์นี้ประมาณ600 600บาทมีใหญ่กว่านี้แปลว่ามีใหญ่กว่านี้เหรอมีใหญ่กว่าอีกค่ะเหรอใช่ไหนๆอีกสักอันอีกสักลูกใบย่อมเนาะนะอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่จ้ะไซส์นี้ประมาณ200 200ก็ว่าไปมีใหญ่กว่านี้มั้ยมีค่ะในหม้อนี้พี่หนิงถึงบอกว่าเดี๋ยวไหนก๋วยเตี๋ยวกระเพาะดิบไม่ใช่เนื้อหมูเหรออันนั้นเป็นกระเพาะเลยค่ะอันนั้นเป็นแบบดิบเอาอย่างนี้เอาเทียบอย่างนี้แล้วใช่นั่นแหละอันนั้นไซส์ใหญ่เลยใช่ลูกนี่กี่ลูกอ่ะเนี่ยลูกเดียวค่ะ
ลูกเดียวนี่ลูกเดียวโอ้โหนึกหมูไม่ออกเลยเนี่ยอันนี้ราคาไซส์ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยแหละไซส์นั้นน่าจะประมาณ800หมูแน่นะหมูค่ะเออแล้วหั่นไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะก็จะเพราะอะไรมันเพราะอะไรอ่ะมันเพราะอะไรกระเพาะหมูนี่ความหมายดีมากถ้าบางคนที่เขาเอาไปไหว้เนี่ยคนจีนมีความเชื่อเขาจะมีความเชื่อว่าถุงเงินถุงทองตัวนี้คือความหมายดีเวลาเรายกขึ้นมาจะมีถุงถ้าถุงใหญ่ค่ะถุงค่อนข้างใหญ่เขาก็จะถุงเงินถุงทองไหว้ไหว้อันใหญ่ก็คือว่าเก็บเงินเก็บทองได้เยอะใช่ทีนี้ก็ต้องแย่งกันเลยสิใช่ค่ะแย่งกันเลยสิใครได้ถุงใหญ่เนาะอันใหญ่ก็น่าจะขายดีกว่านะขายดีค่ะถ้าลูกค้าที่นั่นเขาจะจองไว้เรียกสะสมหรือว่าเริ่มต้นจากถุงเล็กๆเบี้ยน้อยๆเอาเบี้ยน้อยๆได้หมดทำยังไงคะทำยังไงคะตัวนี้ค่อนข้างจะยากหน่อยค่ะเพราะว่าเริ่มต้นจากการตัดหมูนะเรื่องขาวเรื่องความสะอาดใช่หลายคนนี่ไม่ทำเลยนะทำไม่ได้นะไม่ได้เลยไม่ได้เลยจะกินข้าวคนแล้วหลักของคุณหนิงคือยังไงคือของที่ร้านเราก็จะเริ่มจากการตัดมันคือตัดมันเคลียร์ก่อนนะเล็มมันที่มันอยู่รอบๆเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วจากนั้นเราก็พลิกกลับเอาด้านในพลิกออกมันต้องพลิกมีช่องแล้วที่ต้องไปเป็นในเป็นนอกห้ามขาดนะต้องเป็นถุงนะพบว่าไม่ได้นะถุงเป็นถุงทองนะขาไม่ได้นะต้องมีช่องใช่ห้ามตัดแล้วจากนั้นเราก็ข้างในมันจะมีน้ำย่อยหรือคือเมือกข้างในจากนั้นเราก็รูดแล้วจากนั้นเราก็ขยำเกลือยังไม่พอไม่พอยังต้องไปล้างน้ำก่อนแล้วก็ขยำอีกทีคือแป้งมันรอบที่สองนะรอบสองแล้วแป้งมันล้างด้วยแป้งมันถูกต้องแป้งมันนี่เขาจะช่วยในเรื่องช่วยในการขจัดคราบเหมือนกันแล้วก็กลิ่นอ๋อเขาจะไปดูหมูดูดซับไปติดซับกินซับกับคราบนะล้างแป้งมันนั่นออกหมดแล้วก็จากนั้นจะการเอาไปลวกอันนี้ลวกอันนี้รอบที่สามนะตอนลวกนี่กลับเขาว่ายังไม่กลับยังแบบนี้เหมือนลวกข้างในอยู่นะต้องค่ะเอาไปลวกนะใช่ค่ะที่ว่าจะมาขูดเอาผังผืดที่ว่าติดอยู่นี่แหละตรงนี้สำคัญเลยเคลียร์ท้ายทีนึงกลิ่นอยู่ตรงนี้แหละใช่นะฮะก็พี่หนิงเขาบอกว่ามันไม่สามารถว่าจะทานได้ง่ายๆกับเพราะหมดยังหมดยังไม่สะอาดเลยก็ล้างให้สะอาดอีกทีแล้วก็ไปต้มลวกอีกทีนึงลวกอีกทีลวกอีกทีนึงเพื่อที่ในนี้เช็คความสวยงามสุดท้ายยังสุดท้ายตัดแต่งรอบเอาตัดแต่งทีนึงแล้วไปทำอะไรฮะจากนั้นก็พักเย็นแล้วทีเอาไปล้างเสร็จแล้วจะพักเย็นคือเข้าตู้เย็นเลยลูกเข้าตู้เย็นพร้อมจะตุ๋นในธรรมดาหรือฟิตฟิตต้องฟิตเลยเนี่ยฟิตเลยนะเตรียมรอเอาไปตุ๋นกับอะไรอ่ะขาตังขาตังใช่ค่ะพริกไทยเกลือนะแค่นี้เลยตุ๋นไปอีกเท่าไหร่นะ10นาทีชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งค่ะมองแรงด้วยนะเจ๊หนิงมองแรงนะ10ชั่วโมงชั่วโมงถึง10นาทีกับครับหมูนะคะใช่สรรพคุณทางยาคืออะไรครับอันนี้ดีมากเลยลูกคืออันนี้ดีมาก1ช่วยรักษากระเพาะถ้าหมดคนเป็นโรคกระเพาะแก้ท้องอืดนะปวดท้องได้มั้ยได้ลูกแล้วที่สำคัญคุณแม่หลังคลอดเนี่ยกินตัวนี้ดีที่สุดลูกไล่ลมใช่เลือดลมคือเค้าเรียกว่าฟื้นฟูร่างกายลูกตัวนี้ดีมากน้ำมันด้วยมั้ยน้ำมันดีได้เลยค่ะรวมในตัวเลยใช่เหมาะกับคุณแม่หลังคลอดแล้วเป็นน้ำซุปด้วยอ่ะใช่ทานได้หมดซดเลยแล้วก็เป็นในนี้อ่ะนี่สรรพคุณทางยาที่สำคัญแล้วก็เป็นมงคลเป็นลูกๆทานเป็นลูกๆเป็นลูกๆโอ้โหเป็นลูกๆนี่แสดงต้องนิ่มมากเลยดินุ่มมีกรุบมีแล้วแต่ลูกค้าชอบอย่าบอกว่าลูกๆกัดได้เลยอยากลองอย่างนั้นก็ได้ค่ะเอาก็ลองสิมาสิครับเอาลองแม่กินเป็นลูกให้ดูเลยลองเลยค่ะมาหอมพริกไทยเครื่องยาจีนเป็นอย่างนี้เอาผมกัดเลยนะอย่าลองให้นะเอาลองให้เพื่ออะไรเผ็ดค่ะเผ็ดเออเผ็ดพริกไทยไม่กลัวไม่กลัวเอาแล้วนะมันลงมาเลยอ่ะมันหอมใช่ค่ะมันหอมแล้วบอกจะเผ็ดมันไม่ได้เผ็ดเลยมันมีความหอมของความเป็นพริกไทยอ่ะแต่มันนุ่มนุ่มหนึบนุ่มหนึบกัดง่ายเลยไม่ปุ๊บหายเลยอ่ะนี่หมายถึงว่าเคี้ยวไปเนี่ยนะฮะไม่มีกลิ่นสาบเลยเออหอมเลยหอมเลยหอมเครื่องหอมตัวกระเพาะด้วยแต่ผมว่าคุณแม่น่าจะดีนะคุณแม่ที่จะมีคุณแม่หลังคลอดอ่ะดีมากเลยลูกแต่รสชาติอ่ะเค้าหนึบนะเออทานง่ายเลยเออได้เลยก็สดได้เลยได้เลยอ๋อได้สิลองได้ดิลองได้โอ้ทานง่ายเลยอ่ะเนื้อโอ้นี่เขามาร้อนตรงนี้เขามาเผ็ดร้อนพริกไทยตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีความเค็มแบบเชงๆใช่เนาะทานดีทานดีเนาะใช่ใครเลยอ่ะใครที่รู้เรื่องสรรพคุณเนี่ยจะทานเป็นยาได้เลยเนี่ยทานง่ายเลยกระเพาะหมูตุ๋นพริกไทยเมนูข้าวแกงจีนโบราณที่นำกระเพาะหมูมาล้างทำความสะอาดอย่างดีตุ๋นกับพริกไทยจนหอมเมนูที่ทั้งอร่อยช่วยแก้โรคกระเพาะและบำรุงแม่หลังคลอดและเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรไปชมกันครับ
อันนี้ก็อะไรนะคะอันนั้นเป็นกระนาชัยค่ะกระนาชัยกระนาชัยนี่ก็เป็นแรกสุดเลยสิถูกต้องค่ะเนี่ยเฮียไม่ใส่เสื้อเริ่มต้นจากเนี่ยครับตรงนี้จากการเคี่ยวนี่แหละเคี่ยวนี่คือเคี่ยวนานหกชั่วโมงหกชั่วโมงแสดงว่ามันจะเข้าเนื้อถูกต้องเป็นคุณก็ต้องถอดเสื้อมันต้องร้อนมันถึงจะเข้ากันใช่ไหมร้อนมากอันนี้มันร้อนจริงๆมันก็จะมีกระนาชัยกับอะไรล่ะลูกกระนาลูกกระนาใช่ค่ะลูกกระนาที่ให้รสชาติให้สีสันตัวนี้ใช่ลูกแล้วมันจะมีกลิ่นหอมสรรพคุณคืออะไรมีประโยชน์ยาด้วยตัวนี้ช่วยแก้ร้อนในอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะอันนี้เขาเรียกอะไรคะเนี่ยปลาช่อนต้มเกี๊ยมฉ่ายโอ้เกี๊ยมฉ่ายนี่ก็เป็นเกี๊ยมฉ่ายที่เฮียดองแสดงว่าที่ร้านนี้ก็เป็นเด่นแนวเกี๊ยมฉ่ายใช่นะมาเป็นปลาช่อนใช่ลูกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะใช่ค่ะเด่นๆเขาประกอบด้วยอะไรเกี๊ยมฉ่ายแล้วจะมีอะไรเกี๊ยมฉ่ายเครื่องเขาก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดใช่แล้วก็จะมีเกี๊ยมฉ่ายแล้วก็จะมีเต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้ที่เป็นสีแดงเขาเรียกอ่างหูยู่เป็นเต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้สีแดงมีอะไรกระเทียมน้ำซุปกี้โบราณอ๋อหรอใช่ค่ะน้ำซุปก็จะมีความคล้ายๆใช่เป็นน้ำซุปกี้โบราณอย่างนั้นอ่ะเป็นสุกี้คล้ายๆกลิ่นสุกี้ด้วยน้ำซุปกี้ด้วยก็ตักเป็นชิ้นไปตักทีละเท่าไหร่ถ้าเป็นเนื้อตักถุงละ60บาท60บาทถ้าเป็นพุงก็จะมี120 105แล้วแต่โอ้มีหลายอย่างอีกด้วยคือหลายส่วนของปลาถูกต้องมันจะมีพุงแล้วแต่เอาแบบไหนสรรพคุณมีสรรพคุณมั้ยฮะอันนี้ตัวช่วยตัวนี้ช่วยย่อยอาหารแก้หวัดใช่หวัดได้หวัดได้อ๋อย่อยอาหารแก้หวัดมันมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดสมุนไพรใช่เลยเพราะว่าหวัดเราก็จะเป็นกันบ่อยๆนะใช่มันไม่ได้เต้าหู้ยี้ไปเลยมันจะเค็มเปรี้ยวอ๋อนี่ไงก็เกี๊ยมฉ่ายดงเกี๊ยมฉ่ายใช่ค่ะเนอะรสชาติมาแล้วมันจะมีเหมือนมีพริกไหมเหมือนมีไหมนิดนึงค่ะนิดนึงนะนิดนึงค่ะแต่มันหอมหอมเป็นเครื่องยาเบาๆเบาๆเนื้อปลาช่อนเนี่ยนุ่มละเอียดแล้วก็สดมากเนอะนะฮะแล้วตัวเกี๊ยมฉ่ายโอ้โหพอดองเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะใช่ลูกแล้วก็เอามาต้มเคี่ยวจนมันเข้าเนื้อถูกต้องอ๋อนี่ชิมกิ๊บฉ่ายไปเลยเหรอมันนุ่มละลายไปครับผมกินพร้อมกันเลยฮะเอานี่ผมปลาช่อนด้วยนี่กิ๊บฉ่ายด้วยแล้วเวลาตักทั้งพุงอย่างนี้เลยทั้งพุงก็จะมีเนื้ออย่างนี้ด้วยโอ้แล้วเขามีไข่ด้วยนะเป็นแบบนี้นี่อย่างนี้เยอะเลยเครื่องยาจีนทั้งนั้นครับเนาะกับสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในนี้อร่อยอ่ะอร่อยความเป็นข้าวแกงจีนโบราณนะยังคงอนุรักษ์ไว้อยู่50ปีนะครับเมนูนี้คือทำยากด้วยใช่ทานนุ่มๆง่ายๆทานยากด้วยนะอันนี้น่ะเป็นทั้งตัวเลยเหรอใช่ค่ะนั่นเป็นปลาตะเพียนต้มเค็มค่ะแต่ต้มเค็มแบบของคนจีนเขาก็จะมีใส่เกี๊ยมฉ่ายถ้าต้มเค็มแบบแนวไทยใส่เกี๊ยมฉ่ายด้วยใช่ถ้าเป็นแนวไทยเกี๊ยมฉ่ายที่นี่ต้องเด็ดเด็ดมากเพราะเริ่มต้นมาจากเฮียเลยที่ไม่ใส่เสื้อเนี้ยนะก็เลยมาอยู่หลายเมนูต้มเค็มแบบไทยมันจะเป็นน้ำดำไม่มีเกี๊ยมฉ่ายตัวนี้เขาจะสรรพคุณอะไรนะฮะอันนี้ตัวนี้ช่วยบำรุงเลือดการไหลเวียนของเลือดอ๋อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะครับผมแล้วก็แก้ปวดหัวสิพอเลือดลมมันดีปุ๊บมันจะมันก็คลายแก้ปวดหัวถ้าเลือดมันไปสะดุดตรงไหนเนี่ยมีปัญหาหมดอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรเป็นมาลาต้มกับผักกาดดองค่ะนี่ใช่เลยอ่ะเนอะสรรพคุณทางยาคืออะไรนี่คือสร้างภูมิคุ้มกันมะเร็งโอ้ยป้องกันโรคมะเร็งได้กันไว้สร้างภูมิอะไรที่ได้กันไม่ก่อนสร้างภูมิอันนี้อะไรคะอันนั้นจะเป็นขาหมูต้มถั่วโชว์หน่อยสิคะโชว์เปิดนี่เป็นขาหมูต้มถั่วตักโชว์หน่อยสิขาหมูต้มถั่วด้วยใช่ค่ะนะคำนี้เป็นยังไงอ๋อเป็นชิ้นอย่างนี้เลยพอดีคำเป็นแบบขาหมูที่จะต้มถั่วนี่หายากนะใช่ไหมคากิคาจักมีแล้วก็จะมีแบบขาที่เป็นเนื้อนี่ก็ตักไปเลยอย่างนี้เลยใช่ค่ะสรรพคุณทางยาสรรพคุณตัวนี้ก็บำรุงหัวใจแก้หวัดได้โอ้โหดีเลยอันนี้ตักให้ดูหน่อยค่ะตักให้ดูหน่อยค่ะนี่คืออะไรคะจะเป็นเมงซุ่งก็คือหน่อไม้จีนโชว์หน่อไม้โอ้ยสวยเลยผมไม่เคยเห็นชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็หั่นเป็นเสี้ยวๆแบบนี้แล้วเราก็หั่นชิ้นใหญ่ๆแล้วใช่แบบนี้เลยค่ะแก้ร้อนในภายในร่างกายแก้ร้อนในได้ดีใช่ๆตัวนี้นะเป็นยาหมดเลยนะนี่ปิดท้ายเนี่ยเล็งไว้นานแล้วแล้วจริงๆก็คือผักอะไรคะผักขม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 นะฮะผักขมนี่มีประโยชน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ทานผักขมอาจจะทานยากอันนี้จะโขมไม่โขมไม่โขมเลยค่ะไม่โขมเลยเอามาต้มกับอะไรครับก็เหมือนกันใส่หมูใส่เกลือไหมใส่เกลือต้องโรยเกลือค่ะต้องโรยเกลือนิดหน่อยเพื่อจะตัดจากที่ว่าขมแล้วเวลาต้มขึ้นมามันจะรสชาติกลมกล่อมแล้วเขาก็จะเปื่อยด้วยแล้วก็ลดขมลงและที่สำคัญได้สีสันที่สวยงามนี่เป็นประมาณนะมีอยู่ 8-9 อย่างครับที่ร้านขายดิบขายดีแล้วก็หมดทุกวันเลยร้านเฮียไม่ใส่เสื้อเป็นข้าวแกงจีนโบราณอ้าวเวลาสำคัญแล้วครับเนอะเพราะ 8-9 อย่างนี้ก็รักษามาแล้ว50ปีเมนูใหม่เกิดขึ้นแล้ว
ปิดเมนูใหม่ร้านเฮียไม่ใส่เสื้อเมนูข้าวแกงจีนโบราณที่อร่อยและบำรุงร่างกายและเมนูใหม่ของร้านจะเป็นเมนูใหม่แบบไหนไปชมกันครับมันจะเกี่ยวอะไรคุณหนิงจะเกี่ยวอะไรอย่างของที่ร้านเกี่ยวอะไรเกี๊ยมฉ่ายอ้าวเกี๊ยมฉ่ายโอ๊ยไม่มีไม่ได้นะไม่มีไม่ได้มีเกี๊ยมฉ่ายอย่างเดียวเหรอหรือเกี่ยวว่าอะไรเดี๋ยวเขาจะไปหาเพื่อนเพื่อนเขาคือใครเพื่อนเขาคือกระเพาะหมูอุ๊ยเขาอยากเจอโอ้เดี๋ยวกระเพาะหมูนี่ก็เด่นมากใช่ค่ะเพราะซื้อเป็นกระเพาะไม่ได้เห็นอย่างนี้เลยแต่เขาต่างคนต่างอยู่ใช่ต่างคนต่างอยู่ตะกี้นี่ก็อยู่ในกระเพาะนี่ก็ตุ๋นยาตุ๋นพริกไทยพริกไทยจะมาเจอกันเป็นเมนูใหม่แล้วก็เป็นลูกๆไหมอ่ะนี่ต้องหั่นแล้วค่ะฮะต้องหั่นแล้วเดี๋ยว50ปีไม่เคยหั่นไม่เคยหั่นกระเพาะเลยใช่แต่คราวนี้ต้องหั่นแล้วค่ะเป็นหั่นครั้งแรกใน50ปีใช่ค่ะเอาละกระเพาะหมูจะหั่นให้แล้วแล้วก็จะมาอยู่เป็นเรื่องใหญ่นะเกี๊ยมฉ่ายจะอยู่กับเกี๊ยมฉ่ายนะเมนูใหม่ครับมาครับโอ้แม่มันหลายเรื่องมากเลยครับผม1เค้าไม่เคยรวมกันฮะนะนี่เมนูใหม่นะเมนูใหม่นะเป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยอ้าวหนึ่งก็คือตัวกระเพาะปลาใช่ฮะแล้วกระเพาะกระเพาะหมูจากลูกๆตอนนี้เขาหั่นแล้วหั่นแล้วจ้ะหั่นแล้วแล้วเอาที่หั่นเนี่ยมาทำใหม่ไหมหรือว่าเอามาจากที่เราจากตรงนั้นเลยจากที่เป็นหม้อโอ้โหที่หม้อเนี่ยนะที่เป็นถุงๆแบบนี้ใช่ที่เป็นถุงนี้แล้วก็ตุ๋นก็มาตุ๋นจ้ะมีเครื่องมีอะไรต่างๆอันนี้ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มาหั่นอยู่ในนี้ใช่ค่ะกับตัวกระเทียมแล้วน้ำซุปตรงนี้แหละมันจะออกก็มาจากกระดูกหมูแล้วก็มาจากน้ำกระเพาะด้วยอ๋อมารวมน้ำกระเพาะนี้ด้วยใช่ค่ะเข้าไปอีกใช่เนอะแต่ตัวนี้เราจะทำแบบเชงๆเชงๆนะเชงๆคือเบาๆนะครับว่าเชงๆไม่ต้องให้หนักนะโอ้โหมันเชงๆจริงๆไม่ต้องห่วงในความเป็นเปรี้ยวหรือเค็มจัดเกินไปสบายสบายมันสบายสบายมีกลิ่นหอมของความเป็นพริกไทยนะความเป็นเนี่ยตัวเกี๊ยมฉ่ายดองเกี๊ยมฉ่ายถ้าทำไม่เป็นนะมันจะเปรี้ยวเลยใช่ค่ะหรือมันเค็มไปเลยอันนี้ดีมากนะมันจะกลมกล่อมยากเลยนะอันนี้สดแบบสบายสบายเลยแล้วเขามารวมกับคุณเนี่ยกระเพาะหมูตุ๋นแล้วก็มีพริกไทยอ่อนๆหน่อยๆนะอันนี้เชงจริงๆเอาแล้วนะมาแล้วเธอโอ้โหเข้ากันมากหอมเกี๊ยมฉ่ายกรุบกรอบนุ่มแล้วก็เกลือเด้งอะไรก็ว่าไปเลยกรุบกรอบเกี๊ยมฉ่ายดองแล้วก็นุ่มหนึบตัวกระเพาะลงตัวมากเลยหอมทานง่ายแล้วก็เคี้ยวกรุบกรับดีมากเลยแล้วที่สำคัญเวลาจากที่เป็นถุงหั่นมาเป็นคำๆแบบนี้มันทานง่ายนะแต่ยังคงความสะอาดคงความอร่อยผมแนะนำว่าทั้งสองอย่างเอาถุงไปด้วยเอาถุงไปด้วยเอาถุงมาได้อย่าเพิ่งหั่นจิ้มแล้วก็กัดยกทั้งถุงเลยแต่อันนี้เป็นเมนูใหม่เขาได้รวมกันแล้วแล้วตักแต่ละครั้งก็ราคาเดิมนะใช่ค่ะ60เหมือนเดิม60เหมือนเดิมค่ะแค่นั้นชื่อของเขาชื่อกระเพาะหมูต้มเกี๊ยมฉ่ายกระเพาะหมูต้มเกี๊ยมฉ่ายเนอะอร่อยมากอร่อยมากสุดยอดครับเมนูใหม่นะจริงครับบอกชื่อร้านสถานที่ตั้งวันเวลาเปิดปิดครับเชิญครับได้ครับชื่อร้านเฮียไม่ใส่เสื้อเจนิงอยู่ในซอยข้างวัดมังกรเนาะเปิดร้านก็จะประมาณ 8:30 ถึง 17:00 นะประมาณได้เลยครับแล้วเมนูใหม่มาแล้วนะกระเพาะหมูต้มเกี๊ยมฉ่ายนะแล้วก็อาหารเป็นยาเป็นข้าวแกงจีนก็คือสิ่งนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของร้านเฮียไม่ใส่เสื้อนะครับร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยนะครับขอมอบให้เลยนะครับว่าเป็นร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวร้านเฮียไม่ใส่เสื้อมอบให้ด้วยครับร้านเฮียไม่ใส่เสื้อร้านข้าวแกงจีนโบราณแสนอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายเปิดขายมานานกว่า50ปีร้านดังตรอกอิสลานุภาพข้างวัดมังกรกมลาวาสจากวันนี้ขอเชิญคุณผู้ชมไปชิมเมนูใหม่กระเพาะหมูต้มเกี๊ยมฉ่ายกระเพาะหมูทำความสะอาดอย่างดีตุ๋นพริกไทยจนหอมเป็นครั้งแรกที่หั่นกระเพาะและนำมาต้มกับเกี๊ยมฉ่ายดองเมนูแรกของร้านในน้ำต้มกระดูกเล้งหอมหวานเมนูใหม่กระเพาะหมูต้มเกี๊ยมฉ่ายปัญญา5ดาว